สวัสดีครับผมลุงอรุณสไตล์ครับผมคลิปนี้กับพาออกมาทงน้านะครับมาเมืองน้ำครับผมหลังจากเมื่อวานในฝนตกยางแห้งเลยครับวันนี้ก็เลยมาเมืองชมความเปลี่ยนไปครับผมแต่น้ำกับบ่มีเก่าแล้วครับก็เพราะน้ำขึ้นครับนี่ครับผมน้ำสาดก็ขึ้นจากน้อยครับนี่ครับเดี๋ยวเฮาสิเมืองต้นกล้าที่เฮาปักดำไว้ครับผมฝนกำลังตกคุณครับผมครับผมฝนกำลังตกเลยครับนี่น้ำกับบ่มีนะครับนี่ครับหลังจากเมื่อคืนฝนตกยางแห้งเลยครับเขากำลังสิแตกกัวครับคันนี้น้ำในแตกกัวแท้ๆเลยครับเยอะมากเลยครับแต่ละกัวนี่จากดำไปประมาณ6-7ต้นนะครับอาจจะแตกเป็น10กว่าต้นนะครับนี่ครับผมเป็ดนาที่ผมดำมือนั่นครับผมจากคลิปที่แล้วครับนี่ครับกอใหญ่กอเพิ่นนี่ครับอันนี้มันมี2นาครับเทศครับผมประมาณนี้ครับมี2นาแล้วครับลมก็ยังแห้งครับบ่รู้ว่าสิได้ยินเสียงบ่ครับผมลมอย่างแรงเลยนะเป็นหนาไปหอดพูนครับผมที่ดำไปครับผมแถวนี้ไปหอดพูนนะครับผมจากแถวนี้ครับผมไปต้นกำลังหลายได้ครับใส่เป็นสิบเลยครับนี่ครับผมเห็นปะถือว่ารอดครับรอดทุกต้นเลยครับบ่มีต้นใดตายเลยครับหอดพูนครับผมบรรยากาศกำลังฝนตกครับผมนะครับผมมังฟ้าครับบรูว่าสิได้ยินเสียงดีครับเพราะว่าล้มครับผมกำลังล้มดีครับบรรยากาศต่างฟ้ามื้อนี้ครับผมเดี๋ยวเฮาสิพาชมไปเรื่อยๆครับแข่งกำลังออกดอกครับผมนี่ครับผมเห็นปะก็ได้น้ำได้อย่างมากกำลังดีเลยครับนี่ครับผมตกหลุมเป็นบรรยากาศสดๆครับผมตอนนี้2:00 น.ครับ14:30 น.ครับอันนี้โอ้บอกตาลอดให้ครับนี่ครับผมบอกตาลอดให้ครับแห้งหลายนะครับนี่เขาเข้ามา3นี่ครับที่เป็นกวามกวายอยู่นี่อันนี้เขาว่านครับผมบ่ลอดหลายก็เลยเอาเขามาปักดำไว้นะครับนี่ครับผมฝนไปทั้งพุ่นแล้วครับบุญไปทั้งพุ่นแล้วครับตอนแรกมันตกอยู่ทั้งนี้ครับผมตอนนี้ครับผมมันออกไปทั้งพุ่นแล้วตอนนี้ตอนแรกมันตกทั้งนี้ครับลมพัดไปทั้งพุ่นเบิดแล้วครับมันบ่ตกใส่เข้าให้อีกซ้ําวัดนี่น้ําบ่หงอจ่ออยู่เด้ครับแต่มื้อนี้นี่บ่ได้เลยครับนี่ครับผมบรรยากาศนี่สาครับปลากระบอกมีครับผมบ่ได้ปล่อยครับมังนี่สานี่ครับเพราะว่าน้ำบ่มีบ่มั่นใจว่าสิได้ห่อใส่เนาะน้ำมันนั่นนี่ครับอันนี้น้ำค้างตลอดนี่ครับตกหน่อยๆก็น้ำค้างนี่ครับผมกว่าเขาเลยสูงเลยใหญ่กว่าเขานะครับนี่ครับกาดน้ำหวยกับน้ำกับเบิดครับผมเดี๋ยวสิพาชมไปเรื่อยๆเนาะตั้งนั้นเป็นสะพานนะครับนะครับมันจะเป็นสวนอยู่ตั้งปุ่นครับผมปุ่นวุ่นครับผม
สวนก็ข้ามสะพานนี้ไปแล้วครับเอาว่าสิพายางมาเมืองน้ำพูนครับผมเขาก็ยางงามเลยครับนะครับกันเถียงน้ำยังงามแท้แล้วครับเขาแถวสิบใบใส่ปุ๋ยอันที่ต้องใส่แล้วครับน้ำมาสาดิครับมาสมบูรณ์แต่แรกเราดิบรรยากาศทั้งนี้ครับผมต้องฝุ่นฟ้าแปดยังปักเลยครับนะครับผมฟ้าแปดยังปักเลยครับกำลังงามครับเขากระไดพอถึงน้ำถึงยังมากกำลังงามเลยครับนี่ครับผมอันนี้ครับเสียหายได้ครับนี่ครับผมนี่ความเสียหายครับไม่แน่ใจว่าขีดยาไรหรือว่ามันแห้งย้อนน้ำบ่มีครับหน้าสีน้ำบ่มีนะครับกับบ่ไหลนะครับกับมีหน่อยๆนี่ครับบ่ไหลแต่ว่ายาเนี่ยขีดยาไปแล้วครับบางส่วนก็ตายบางส่วนก็บ่ตายครับใส่ยาบ่ถือจังได๋บ่เห็นบ่แล้วสิพายางไปเมืองสวนแตงนะครับมันเป็นแตงหลายมั้ยครับบ่แม่นแตงกัวเด้เขาเป็นหยังอ่ะคล้ายๆแตงไทยครับแตงบ่แม่นนั่นแตงไทยเคือแตงสร้างบ่แตงหลายบ่ในน้ำเพิ่นก็นี่แหละครับนี่ครับผมในน้ำเพิ่นก็ส่งซื้อนะครับแห้งอีกแล้วครับตกไปวันช่วงบ่ายเด้ครับเริ่มแห้งแล้วดินนี่ครับผมกำลังงามเลยครับเงาไปหอดปุ่นครับเบิดนี้ได้เป็นลอยก็หลุมด้วยครับใส่เมล็ดพันธุ์ไปหลายอยู่อันนี้ออกดอกแล้วครับนี่ครับผมต้นหน่อยก็ออกดอกแล้วนะออกดอกแล้วต้นนี้หน่อยครับผมนี่ออกดอกสวยครับแดดออกแล้วครับบัดที่นี่ฮ้อนแดดแล้วกำลังออกดอกครับอันนี้ออกหลายแล้วครับนี่ครับผมนี่ออกเยอะเลยนี่ปุ่นละครับเงาพอดปุ่นครับโอ้ออกดอกหลายแล้วเติบหนึ่งปุ่นครับผมแดดออกแล้วครับทั้งนั้นจากฝนตกครับผมตอนนี้แดดออกแล้วรู้สึกว่าจะฮ้อนแล้วครับนี่เป็นกับพวดไอ้ว่าเป็นกับพวดเลี้ยงสัตว์ได้ครับกับพวดคนกินนี่ละกับพวดนั่นมันสวิกครับผมสีเหลืองครับพายางไปเรื่อยครับผมแข็งกำลังออกดอกอีกครับเก็บไปหลายแล้วดิครับนี่ต้นหมักถั่วแฮ้ดครับผมนี่หมักถั่วและเขาเอิ้นหยังล่ะโอ้ยหมักถั่วแหละหมักถั่วแฮ้บ้านฮ้อนครับ
เกิดบักถั่วเอียงภาษาไทยไหมกินกับปลาแดงบ้องในแซ่บขนาดนี้ครับหมากมันเดี๋ยวสิพาชมไปเรื่อยๆครับนี่ก็กำลังงามเลยครับอันนี้น้ำมีจักเตียบริขังจักเตียแล้วว่ามันเนาะจังหวะล่ะมันบ่เสมอกับเขาแม่มีน้ำผมมีน้ำตั้งนานนี่บ่ได้เฮ็ดหยังเลยครับนี่ครับผมยังเหลือพื้นที่เป็นสนามฟุตบอลอยู่เนี่ยครับเล่บอลนั่นเล่นเห็นปะแล้วบ่ทันได้เฮ็ดหยังเลยครับฝนตกมาก็เฮ็ดหยังก็บ่ได้ครับคันตกซ้ำนี่ครับผมฝนตกซ้ำนี่เฮ็ดหยังบ่ได้แล้วครับนี่ครับผมเพิ่นกำลังกุลกากันครับโหดเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งเพิ่นลูกกาครับนอกมุ่นครับผมเดี๋ยวสิย่างไปเบิ่งครับท่านนั่งเฮ็ดเฟียงก็สิว่าได้ครับนี่ครับผมถ้าฝนตกเปียกๆเฮ็ดเฟียงออกทุกปีได้ครับมื้อนี้ครับผมบ่ได้เอาเสื้อหยังมาใส่เด้มีอยู่ปีนึงได้เอาเสื้อมาใส่ครับก็บ่ออกเข้าที่ควันเพราะว่าไอ้เฟียงบ่เน่าครับมันก็หน่อยๆนึงเสื้อเฮ็ด2ก้อนแล้วก็เอาผสมอาหารเสริมเพิ่นหลายอย่างครับแล้วก็เอามาใส่กันออกอยู่ประมาณอาทิตย์นึงกับออกแล้วครับแต่มันบ่ต่อเนื่องโดนมั้ยมันออกเที่ย2เที่ยเนาะคุณไปใส่เบิดนะแกงกันจ้ามาจ้าไหนบ่ได้ละอ๋อมันสร้างแตงญี่ปุ่นมาเด้อมาปลูกแต่ไม่ได้ผลมันงามอยู่ครับแต่ว่าน้ำมันแห้งแล้งนั่นเด้โอ้ยถามยากครับเบิ่งใน YouTube นี่เบิ่งใน YouTubeแค่นะเผาอย่าซักในยังไงนะครับนี่อันเข้าภายนะครับเข้าภายนะครับย
ย่อมเป็นย่อมนะครับมันบ่อุดมสมบูรณ์เนาะมันน้ำบ่มีมาแห้งแล้งหลายเด้นี่ครับผมอันนี้ก็แห้งหลายครับนี่ครับผมแห้งมากเลยเดี๋ยวจะย่างรอเป็นมังน้ำพุนครับคลิปนี้เอาเงาๆไปเลยครับผมนี่ครับกันเขาพี่น้ำกันแบบนี้แล้วครับเนี่ยผมเห็นปะเขามีน้ำเสมออันนี้เพิ่นมีสาอยู่ประมาณแบบของเพิ่นนะครับเพิ่นมีสาอยู่ประมาณ4-5สาแล้วครับน้ำเพิ่นได้เด้บัดนี่ครับกำลังงามเลยครับเห็นปะต่างกันบ่ครับกับทั้งนี้ครับผมทั้งสายกับทั้งขวาครับมันมีน้ำใสอันนี้บ่มีน้ำใสเนาะแห้งเหลืองเบิดครับเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมครับความมีน้ำกับความบ่มีน้ำไอ้นี่ก็น้ำหงดีด้วยครับแต่ว่าเก็บน้ำบ่อยู่แล้วครับฝนก็บ่ค่อยตกดินแห้งครับเขากำลังขึ้นเลยครับนี่นี่ครับผมเป็นสูบน้ำอยู่บนแล้วบ่ปาดมาเดือนที่แล้วน้ำเต็มสาไปได้ครับเป็นสู่เขาไปใส่เขาเบิดแล้วครับของเพื่อนครับนี่ปลาน่าจะเป็นน่าจะหาเบิดแล้วล่ะครับปลาเนี่ยอันนี้คือสีน้ำฝนตกของบ้านนี่ครับอันนี้เป็นสาฟีนะครับสาเป็นขวานหลวงได้ไหมมันก็เลยบ่เลือกปันใดครับโอเมนจ้างขุดเองเนาะหลวงอันเป็นนั่นงบแต่ละอบตเนาะเขาให้จำนวนตามจำนวนคนไหมครับว่าปีนึงเขาจะให้จากคนไหมเป็นโรคซื้อไว้ครับอันนี้บ่อได้เฮ็ดหยังท่านได้เฮ็ดหยังครับเป็นกำลังหลวกกาสิมาใส่นะครับดำน้าแบบแห้งๆแบบนี้แล้วครับผมดำน้าแบบแห้งๆเลยเอาแบบแห้งๆแบบนี้เลยนะครับพามาชมบรรยากาศเราทุ่งสิแล้วครับอันหมองปุ่นมันดำแล้วครับผมหมองแห้งๆมันครับผมหมองเขียวๆมันครับนี่จะซูมเมืองครับนะครับมองหันครับเพิ่นดำไว้แล้วครับดำไปได้ไห้นึงแล้วมั้งครับไห้หน่อยนะครับไห้น้ำที่เป็น2ไห้เด้อครับเพิ่นขันเวกขั้นน้อยๆครับอันทั้งหลังน่ะเป็นป่าย้างครับมองอันเฮ็ดออกเด้แล้วไปเก็บเห็ดนัดเด้ครับไอ้แม่พอเป็นพวกเห็ดปวกเห็ดหยังอ่ะฝนกำลังสิตกครับทั้งวนครับผมเด้อเฮาสิย่างขึ้นไปครับแห้งเบิดครับนี่ทงฝากกันมุนแห้งบอดท่านได้ฮอดไถครับอันนี้ไถไว้บางแห้งครับฝนตกลงมาครับพอได้ปักดำนะครับเพิ่นกำลังลูกกากันนี่ครับน้องปุ่นครับผมเพิ่นกำลังลูกกากันอยู่ครับพาชมบรรยากาศรอทงรอท่าไปสั้นแล้วครับบ่ได้มาอัปเดตด่วนแล้วครับ
ก็ขอบคุณหลายๆครับที่รับชมวิดีโอครับสำหรับคลิปนี้กับสิ่งที่ซ้ำนี้นะครับอันนี้กล้าว่าท่านได้ลุกครับอันนี้กล้าผมนะครับแต่ว่าท่านได้ลุกไหมมันนั่นนี่หน้าบ่มีให้ลุกก็สิได้ลุกแห้งๆแบบเพิ่นลุกกันอยู่แล้วครับอันนั้นเป็นของอาครับผมไปเอาไว้เจอกันไหมคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ก็พามาชมทวงราทาไปใส่แล้วครับบ่ได้มาโดนแล้วครับบ่ได้มาถ่ายมึงโดนแล้วแต่มาเรื่อยๆอยู่บ่มีโอกาสนะครับมันมาแต่ยามแดดร้อนมันยังบ่ได้ครับมื้อนี้แดดบดแน่จักหน่อยก็เลยมาถ่ายครับโอเคครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ก็20กว่านาทีแล้วครับผมเดี๋ยวโดนไปสิลงยากครับเดี๋ยวถ้ามีอีหยังใหม่ๆมาอัปเดตก็สิพามาอัปเดตแล้วครับสิพาชมไปเรื่อยๆครับผมโอเคครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้ขอปิดคลิปไว้ซ้ำนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ